มาช่องเราชอบมีดนตรีสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มนะคะ5ทุ่ม40 5ทุ่ม40นาที5ทุ่ม43นาทีนะคะ2343สวัสดีจ้าทุกคนคุณเฟชี่ลูกรอแม่อยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าคือยังไม่หลับอะค่ะคุณแม่เปิดมาเจอคุณแม่พอดีอะไรอย่างงี้นะมีใครรอมีใครรอคุณลุงอยู่บ้างนะคะจากที่เราเจอกันตอนเย็นวัดเสียวัดลูกยังไม่หลับเหรอแล้วกบหลับยังลูกอาริยาอันแหนบเราเจอกันที่งานสัมมนานะลูกแม่งจำหนูได้เลยนะคะคนสวยของแม่แพรวพันธ์สวัสดีค่ะคุณปิดสนาสวัสดีค่ะบอกแม่มาใช่แล้วกัญญาวีจ๋าสวัสดีจ้ามานะคะคุณกิติกวินนะคะดึกดื่นคืนนี้เรามาเจอกันได้ยังไงเนี่ยนะโบวี่โค้ชโบวี่เซลส์เอ็กซ์เพรสสวัสดีโค้ชโบวี่จ้านะคะเป็นไงบ้างสบายดีนะคิดถึงนะคะคนสวยมาคุณเนตรนภิสซินมาเลยจ้าพรพักม่านนวลมาเลยนะคะดาวดาวประกายนะคะสวัสดีลูกๆนะคะจากกัมพูชาด้วยนะคะคุณจุไรรัตน์มาค่ะไอรีนไอรีนบอกว้าวนะคะเล็กมาค่ะกำลังจะนอนแม่มาพอดีนะเสียวัดบอกนะคะนนทิดาคิดถึงเช่นกันจ้าจิตรดามาค่ะคุณพายับสวัสดีนะคะนุสวัสดีจ้าแพรวทันกมลมาค่ะครูกบบอกว่าลูกเพิ่งสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จนะคะกบวันนี้แม่ไปกราบพระอาจารย์เล็กมานะคะไปทำบุญนะคะมาแล้วก็โหกว่าจะกลับถึงบ้านนะนะคะเพลงนี้ติดอยู่ในหัวมากเลยแม่ใช่แล้วพอใจจริงโยธกามาแล้วโรซี่มานะคะซีแคทมากล้วยเซียนกล้วยเซียนสบายดีนะคะแอมมี่นะคะแพรวพันธ์มาอ้อมฉัตรสุดาค่ะนะคะ happiness richest million girls นะคะสวัสดีค่ะนะคะทิปซี่ทิปมาแล้วนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะคุณสศิธรบอกว่าสวัสดีค่ะครูรุ้งชื่อเดือนนะคะจากบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีคุณเดือนจากบุรีรัมย์นะคะงามฤทัยมาจากวณิชพันธ์มานะคะคือตอนเย็นอะตอนเย็นก่อนที่ครูรุ้งจะไปทำบุญเนาะก็ไลฟ์กับครูอ้อมค้างไว้ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาบอก3โฟลอารมณ์ดึงดูดนะคะกดแรงดึงดูดเนี่ยว่ากันด้วยโฟลอารมณ์ที่ใช้ดึงดูดสรรพสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะนะเราแชร์ก่อนนะลูกเดี๋ยวครูขอแชร์แป๊บนึงนะโอเคไหมฟังเพลงนี้ทุกชั่วโมงเลยแพตตี้นะคะจุไรรัตน์นะคะพัชพรพลอยนะคะกระแตค่ะอาบน้ำตื่นนอนก่อนนอนระหว่างวันหนูร้องเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งตลอดเลยค่ะคุณนนทิดาสุดยอดมากนะคะแอนนี่สวัสดีลูกแอนนี่ก็ยังไม่นอนนะคะมาอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวครูแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วว้อมทำไรแชร์ใช่ป่ะแต่ถ้าแม่แชร์ก็ต้องออกจากเพลงนี้ไปสิเดี๋ยวหนูแชร์ก่อนก็ได้ค่ะแม่หรือลูกเปิดเพลงแล้วแม่แชร์ดีกว่าไหมได้ค่ะลูกเปิดเข้าใน YouTube อ่ะโอเคค่ะพร้อมยังทุกคนพร้อมยังคะมาไลฟ์วันนี้ชื่ออะไรไลฟ์วันนี้ชื่ออะไรคุณวาว่านะคะคุณวาว่าสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะน่ารักที่สุดนะคะคุณกิติศักดิ์สวัสดีค่ะคุณแก้วอักษรณรงค์นะคะคุณแองเจลีน่านะคะคุณคณินคุณแนนิชานะคะคุณรัญญารัญญาค่ะครูเป็นคนสวยมากค่ะความสวยของครูทำให้หนูเป็นเยี่ยงอย่างค่ะโหดีใจมากโค้ชโอบอกว่าโค้ชโอขับรถไปร้องเพลงนี้ดีมากเปิดเลยอ่ะโอเคคุณลุงแชร์ก่อนแล้วเราจะเริ่มต้นได้แล้วนะคะวันนี้หนูแต่ถ้าแม่แชร์ก็ต้องออกจากวันนี้หนูดูค่ะ3โฟลอารมณ์ดึงดูดชนะล่วงหล่นหรือไม่รู้สึกรู้สาอะไรที่มันนำพาชีวิตคุณค่ะ3โฟลอารมณ์ดึงดูดค่ะชนะร่วงหล่นหรือไม่รู้สึกรู้สาเนี่ยนะคะมาครูแชร์ก่อนพร้อมยังนะคะเรากลับมาจากการไปทำบุญเนาะไปกับครูบาอาจารย์มาแล้วก็กลับมาดึกแล้วนะคะแล้วแม่ก็ถามครูอ้อมว่าอ้อมเอาไงดีลูกเราจะแบบแปะไว้ก่อนแล้วไปไลฟ์วันพรุ่งนี้ไหมนะคะครูอ้อมบอกไม่เอาว่ะแม่ไลฟ์เลยดึกแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแม่ไลฟ์เถอะเพราะว่าเราบอกทุกคนไว้แล้วอ้อมเชื่อแบบลูกบอกว่าเชื่อว่ามีคนรออยู่ใช่ไหมก็เลยแบบเอาเถอะแม่ดึกแค่ไหนเราก็ไลฟ์เถอะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อีก15นาทีเที่ยงคืนทุกคนพร้อมหรือยังคะกับ3โฟอารมณ์นี้อ่ะเดี๋ยวแม่แชร์ในกลุ่มก่อนโอเคแชร์แล้วจ้าแชร์แชร์แชร์แ
แชร์ไปเหมือนก๊อกก๊อกก๊อกใครที่ยังไม่นอนก็มาฟังนะแบบนี้นะคะอ่ะแชร์ไปรัวๆเลยครูรุ้งนะคะโอ้โหแชร์ทุกกลุ่มเลยเท่าที่มีอยู่ในชีวิตนะคะใช่ไหมลูกอ้อมแม่แชร์รัวๆเลยไหมแม่สดเนี่ยเดี๋ยวเฟซบุ๊กของหาว่ารัวเกินอ๋อรออ่ะโอเคมาทุกคนนะคะมางั้นเราเริ่มเลยอ่ะครูอ้อมทุกคนพร้อมไหมมาเร็วมากเลยค่ะพี่แอ๋วพี่แอ๋วคิดสั้นนะคะคริสตัลใช่ไหมใช่เออทำไมลูกรู้จักล่ะพี่แอ๋วเขาก็เปิดดินสเตล่าไปทานด้วยนะคะแม่อ๋อลูกสุดยอดมากนะคะมัฒนานะคะดีใจดีจังนึกว่านอนหมดแล้วโชคดีที่นี่ยังหัวค่ำคุณมัฒนาอยู่ประเทศอะไรเมจิกบอกหนูพร้อมมากลูกเมจิกนะคะแอลลี่มาทุกคนอ่ะโอเคครูอ้อมปิดเพลงได้เกือบแล้วแพลวบอกว่าเกือบแล้วเกือบจะปิดเน็ตแล้วแม่ก็แจ้งเตือนขึ้นมาแม่น้องแพลวลูกน่ารักมากนะคะแก้วแชร์แล้วแล้วแก้วบอกว่าเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนพรุ่งนี้จะมาฟังย้อนหลังคุณแก้วกู๊ดไนท์นะคะขอให้หายไวๆนะคะนะคะขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณค่านะก่อนนอนนะคะแล้วก็หายไวๆนะคะพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นเช้าที่ร่างกายนะคะแบบพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นตื่นพร้อมกับรับชีวิตใหม่นะคะอ่ะโอเคยอดขายวันนี้ 70,000 เลยปาติสตบมือให้ปาติสได้มั้ยคะต้องสั่งกันคุณปาติสนะคะยอดขายวันนี้วันเดียวปาเข้าไป 70,000 บาทคุณปาติส10วันก็ 700,000 แล้วนะคะ30วันก็2.1 ล้านแล้ว คุณขายดีมากนะคะครูปาติสนะคะดีใจ พวกเราเฉลิมฉลองนี่ทุกคนวันนี้แม่มีเรื่องสำคัญจะบอกเราด้วยขอบคุณปาติสมากที่วันนี้ปาติสเกิดขึ้นมาว่ายอดขายวันนี้ 70,000 บาทค่ะลูกจำได้ไหมอ้อมจำได้ค่ะแม่วันนี้ในรถค่ะตอนขับรถกลับมาดึกๆในอ้อมเข้ามาในจอได้แล้วแล้วก็ถือไมค์ได้แล้วมาโอเคค่ะแม่ค่ะวันนี้ตอนขับรถกลับมานะคะคือคนก็สมัครไปหาครูอ้อมเต็มเลยที่เปิดรับสมัครตอนเย็นว่าใครที่แบบว่าทุนน้อยมีงบประมาณ 5,000 บาท 7,500 บาทติดต่อครูอ้อมไปเลยเดี๋ยวครูอ้อมจะปั้นดินให้เป็นดาวโปรเจกต์นี้หลังจากที่แบบประกาศไปเนี่ยคนก็สมัครมาหาครูอ้อมเต็มเลยนะคะแล้วแม่ก็นั่งขับรถไปเนี่ยระหว่างขับรถไปทำบุญก็ไกลเหมือนกันนะขับรถไป2ชั่วโมงอ่ะตอนไปขับรถตอนกลับมาอีก2ชั่วโมงแล้วขับรถตอนดึกๆเนี่ยคุณแม่ตาไม่ดีนะคะเมื่อกี้คุณลุงขับรถหลงค่ะหลงเลยบ้านตัวเองไปไกลเลยค่ะแล้วคือปกติไม่ได้ขับรถมานานแล้วไงมีคนขับรถแต่วันอาทิตย์คนขับรถเขาจะหยุดใช่ไหมพอคนขับรถหยุดเราก็ไม่คุ้นทางยิ่งตอนกลางคืนด้วยขับรถเลยบ้านตัวเองไปหลาย10โลเลยกว่าจะถึงบ้านนี่ก็ตอนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอ่ะมาตอนที่นั่งรถกลับมาแม่ก็คุยกับอ้อมบอกว่าจำอ้อมถามแม่บอกแม่จริงๆแล้วว่าคนขายดีอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะแม่จำได้ไหมตอนแรกเริ่มที่หนูทำกว่าจะขึ้นมา100ล้านอ่ะหนูใช้กฎแห่งการกรีดจริงค่ะทุกคนฟังนะลูกเนี่ยคุณปาติสเขาบอกว่ายอดขายวันนี้ 70,000 บาททุกคนกรี๊ดได้เลยนะกรี๊ดในใจกรี๊ดไม่มีเสียงหรือกรี๊ดเสียงดังๆก็ได้กรี๊ดในใจคือแบบกรี๊ดในใจกรี๊ดในใจครูก็จะเอาแบบนี้แล้วจักรวาลจ๋าเอาแบบนี้แล้วจักรวาลจ๋าเออนะคะหรือกรี๊ดไม่มีเสียงคือหรือคุณจะกินมีเสียงก็ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้บ้านครูใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะคะครูก็เกรงใจนะคะน้องๆทั้งปีกขวาของบ้านนะคะซึ่งเขาหลับไปแล้วแม่ขับรถซิ่งวันนี้แม่เหยียบ120บางจุดเหยียบ140แล้วก็ขับเลยบ้านตัวเองบ้านอยู่ไกลไงบ้านอยู่บ้านนอกบ้านอยู่บางบ่ออย่างเงี้ยเข้าใจว่าตอนคืนมันมืดมองไม่มีอะไรเลยสองข้างทางอ่ะขับรถเลยบ้านตัวเองไป10กว่ากิโลลูกสุดยอดนะคะคุณกบเคโรเมจิกถูกต้องกรี๊ดนะคะกบกรี๊ดกบจำได้ไหมลูกตอนที่อ้อมเทรนอ่ะจำได้ป่ะกฎแห่งการกรี๊ดกฎแห่งการกรี๊ดแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์คนที่ทำธุรกิจค้าขายครุ้งบอกเลยโฟลว์อารมณ์คือดีใจเหมือนได้รับด้วยตัวเองดีใจเสมือนหนึ่งกับว่าตัวเองได้รับเพราะฉะนั้นการที่คุณปาติสนะคะเขียนว่ายอดขายวันนี้ 70,000 บาทกรี๊ดเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยนะจ๊ะจักรวาลจ๋าเราบอกจิตใต้สำนึกเราว่าเนี่ยดีใจใช่ดีใจคือจริงๆแล้วเราทุกคนอะoneness we are oneness เราทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อมีใครหนึ่งคนทำอะไรประสบความสำเร็จถ้าเรารู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน we are oneness เราจะรู้เลยว่าถ้าเขาได้อะไร
แล้วเราได้ยินไม่บังเอิญที่ได้ยินไม่บังเอิญที่ได้เห็นไม่บังเอิญที่ได้รู้แปลว่าเราก็จะได้รับแบบเดียวกับเขาเช่นกันใจมันยินดีกับเขาที่เขาได้รับใจมันมีความสุขไปด้วยแล้วก็รู้สึกเสมือนหนึ่งตัวเองได้รับจนเผลอกรี๊ดออกมาดีใจ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 เอาแบบนี้เลยนะจ๊ะจักรวาลจ๋าเก็ตยังเนี่ยครูอ้อมสร้างตัวเองขึ้นยอดขาย100ล้านนะคะ1ปี365วันรักษาโฟลว์สร้างยอดขาย100ล้านจากโลกออนไลน์จากเองกันกรี๊ดใช่จากการกรี๊ดดีใจทุกออเดอร์ที่คนอื่นได้รับโอเคไหมเอาแบบนี้เลยดีใจเหมือนเป็นของตัวเองค่ะทุกคนจักรวาลไม่รู้ว่าอะไรจักรวาลไม่รู้ว่าอะไรจริงหรืออะไรที่แบบเราสร้างขึ้นมาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกจักรวาลเชื่อมต่อกับความรู้สึกพอเรารู้สึกดีใจเหมือนเราได้รับเองคือมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับแบบที่เรารู้สึกค่ะใช่แล้วลูกอาริยาพูดถูกเลยใช่แม่เคยสอนไว้ว่ามันเหมือนกับการอนุโมทนาเก็ตอย่างยินดีกับเขาที่เขาได้รับด้วยอ่ะเรายินดีกับเขาจังเลยอ่ะจักรวาลบอกว่าอ๋อแรงสั่นสะเทือนของความรู้สึกยินดีปรีดาปิติยินดีจักรวาลบอกอ๋อเขาจับแรงสั่นสะเทือนของคุณได้เขาก็เลยส่งสิ่งเดียวจับเข้าคู่กับแรงสั่นสะเทือนที่คุณสะเทือนออกไป loss of vibration กฎแห่งแรงสั่นสะเทือนคุณสั่นสะเทือนความปิติซาบซึ้งความยินดีปีดาอนุโมทนาสาธุการดีใจด้วยจักรวาลจับเป็นคลื่นความรู้สึกของคุณดังนั้นเขาจะส่งสิ่งเดียวกับคลื่นความรู้สึกคุณจับมาเข้าคั่วนี่คือกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนกฎพ่อกฎแม่ก่อนที่จะเกิดกฎแห่งแรงดึงดูดLaws of vibration เกิดก่อน laws of attraction เมื่ออนุภาคเกิดการสั่นสะเทือนจึงเกิดการดึงดูดเข้าคู่ของสิ่งที่เหมือนกันนี่คือวิทยาศาสตร์กฎแรงดึงดูดคือกฎวิทยาศาสตร์คือกฎสัจธรรมคือกฎการทำงานของพลังงานของโลกใบนี้โอเคนะอ่านโอ้โหนี่แค่เผยเคล็ดลับสั้นๆยังไม่เข้าเรื่องที่จะไลฟ์วันนี้เลยอะแม่สอนสิ่งนี้เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วแบบว่ามันสร้างลูกศิษย์ของแม่ที่แบบเนี่ยเหมือนที่อ้อมพูดกบก็พิมพ์มาเลยว่าแม่ลูกดีใจจังที่แม่กับครูอ้อมกลับมาใช้โฟลว์เหล่านี้อีกลูกโคตรชอบจริงเพราะว่ามันสร้างครูกบจากทุนน้อยสู่ร้อยล้านเหมือนกันใช่บอสโอพาปังพารวยบอกต้นคลิปแพงมากลูกคุณหนูเจนนี่ของแม่บอกว่าแม่คะเก็ตเลยเก็ตโคตรพี่แมรี่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะนะอ้อมบอกว่าดีใจจังดีใจสุดๆเลยกรี๊ดสุดๆตอนนี้จะตี4ดูที่ซิดนีย์ตื่นมาดูแม่และคุณอ้อมขอบคุณครูและคุณอ้อมค่ะคุณอ้อมเช่นเดียวกันคุณอ้อมที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะหนุยบอกแพงแต่เริ่มต้นเลยลูกมีปอวันนี้เราพูดถึงมีปอด้วยเนาะแม่ขับรถกลับบ้านมากับครูอ้อมวันนี้แม่พูดแต่เรื่องดีๆหมดเลยแล้วก็บอกว่าโหยดีใจมากเลยอ้อมมีปอสุดยอดอ่ะมีปอx mom นะคะอ่ะทุกคนเริ่มนะมาทันโค้ชชอบคุณอำนวยวิลสันบอกคุณอำนวยวิลสันแชร์หรือยังคะโค้ชโบวี่บอกแพงทุกไลฟ์โค้ชโบวี่แชร์แล้วนะคะแชร์แล้วใช่ไหมคะโอเคแชร์แล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าแชร์ไปกี่แชร์แล้วแชร์ก่อนแล้วเราจะเริ่ม อ่ะแชร์ไป400แชร์ก็กุบกิบนะลูกนะอยู่กัน700ล้านแชร์ไป400ล้านก็กรุบกริบกรุบกริบนะอ่ะทุกคนค่ะครูจะพาให้ครูอ้อมสอนแล้วเพราะว่าดึกแล้วเราจะได้นอนกันเร็วๆแม่ให้เวลาอ้อมประมาณสักไม่เกิน15นาทีทันไหมได้ค่ะแม่สักเที่ยงคืน15เราจบไลฟ์นี้โอเคค่ะนะคะสั้นๆอ่ะวันนี้แม่คุยไว้เรื่องสเกลอารมณ์ของอับราฮัมฮิกส์อับราฮัมฮิกส์คือผู้นำจิตวิญญาณด้านกฎแรงดึงดูดระดับโลกและอับราฮัมฮิกส์นะคะได้สอนได้ให้สิ่งสำคัญไว้กับมวลมนุษยชาติเลยไปเซิร์ชได้นะอับราฮัมฮิกส์โอเคไหมแล้วไปเซิร์ชคำว่าสเกลEmotional Scale ซึ่งแปลว่าอารมณ์สเกลก็คือมาตรวัดแปลเป็นไทยเลยก็คือมาตรวัดอารมณ์หรือสเกลอารมณ์ของมนุษย์หรือของคนหรือของพวกเรานี่แหละนะคะและอับราฮัมฮิกส์ได้สอนไว้ว่า3เลนส์ใหญ่ๆของโฟลว์แห่งการใช้กฎแรงดึงดูดโอเคไหมนะคะเจ้าโค้ชโอบอกตอนนี้ปั่นโฟลว์ต่อสนุกมันมากแม่เก่งมากเจ้าลัดลูกลัดมาแล้วเนี่ยลัดที่เขาที่อยู่กับเราตอนไลฟ์ตอนเย็นนะอ๋อลูกลัดเออ
ตามแม่ทันนะแม่จะพูดเร็วแบบหายใจทางผิวหนังเลยนะ flow อารมณ์ดึงดูดมี3 flow ใหญ่ๆคือ flow อารมณ์บวกโฟล์อารมณ์ลบเรารู้อยู่แล้วลบนี่สนิทกันมากกว่าบวกอีกบางคนบวกพลังงานบวกพลังงานลบแล้วก็พลังงานของเฉยๆไม่รู้สึกรู้สาไม่ยี่หละอะไรกับโลกไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ขอบคุณไม่ซาบซึ้งไม่ปิติยินดีใครจะดีใครจะชั่วเออช่างมันเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเกิดมาชีวิตมีความสุขชีวิตโชคดีก็เฉยๆไม่รับรู้ไม่ซาบซึ้งไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งเฉยๆแล้วก็อื่นๆมึนๆ หมดอารมณ์แม่สอนเรื่องนี้ไว้ในคลาสอะไรนะอ้อมแม่สอนตั้งแต่ภาษาคนโปรดเลยค่ะเรื่องสเกลอารมณ์แล้วก็มา21วันก็มีเรื่องสเกลอารมณ์อีกใช่ค่ะแม่พูดถึงเรื่องสเกลอารมณ์เยอะมากเยอะมากเพราะว่าตั้งแต่ภาษาคนโปรดของจักรวาลมันคือกุญแจสำคัญป่าวะมันคือแบบภาษาคนโปรดของจักรวาลนี่มนุษยชาตินะคะทุกคนคนไทยทุกคนควรต้องได้เรียนนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษบอกไว้ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยไปลงซะนะคะใกล้สิ้นปีแล้วพาเลทให้โบนัสเลยภาษาคนโปรดของจักรวาลจากไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวนะคะแคปหน้าจอแม่กับครูอ้อมไปนะราคาตอนนี้อยู่ที่ 19,999 บาทแม่ให้เฉพาะไลฟ์นี้ 13,333 บาทคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลเหยียบไว้เลยนะสำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะใครที่ไม่ได้มาฟังสดไม่เป็นไรช่างเขาแต่สำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นี้แคปหน้าจอนี้ไปเลยนะภาษาคนโปรดของจักรวาลราคา 19,999 บาทแม่ลดให้เฉพาะไลฟ์นี้คืนนี้แคปหน้าจอนี้ไปเท่านั้นนะเดี๋ยวจะบอกแอดมินไว้เหลือราคา 13,333 บาทหนูขอบคุณแม่แทนทุกคนจริงๆยินดีมากอ่ะพอแล้วไปต่อจะให้ครูอ้อมสอน3โฟลอารมณ์นี้ครูอ้อมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะแม่แม่บอกเลยนะถ้ารู้เรื่องนี้พรุ่งนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยล่ะจริงแล้วหลายคนที่อื่นๆมึนๆกับชีวิตงงๆกงกงจับต้นชนปลายไม่ถูกครูรุ้งบอกคุณไว้ตรงนี้เลยนะคุณอาจจะรอคำตอบเนี้ยมานานแสนนานแล้วที่มันจะปลุกจิตคุณให้ตื่นในค่ำคืนนี้โอเคไหมลูกโอเคไหมใช่ค่ะคุณปิยวรรณนะคะคุณมาริสาบอกว้าวใช่แล้วคุณมาริสานะคะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะราคาพิเศษนะคะไปลงทะเบียนเรียนทาง LINE @krurung นะคะขอบคุณลูกแชมป์นะคะขอบคุณครูตินาอ่ะเริ่มนะโฟอารมณ์นี้1ชนะเล่นเกมชนะ2ร่วงหล่น3ไม่รู้สึกรู้สานี่คือชื่อสเกลอารมณ์วันนี้นะโอเคเปล่าโอเคเปล่าโอเคเปล่าลูกโอพิมพ์เกือบจะครบทั่วแล้วพิมพ์ราคาผิดเจ้าโอ3โฟลอารมณ์ดึงดูด1โฟลชนะ2โฟลร่วงหล่น3โฟลไม่รู้สึกรู้สานะคะเป็กกี้บอกแล้วว่าเรียนแล้วค่ะภาษาคนโปรดสุดยอดค่ะเป็นคลาสที่เปลี่ยนชีวิตครูอ้อมเลยค่ะเฮ้ยตอนนี้เที่ยงคืนพอดีเลยครูอ้อมพลิกเปลี่ยนชีวิตครูอ้อมเลยคอร์สแรกที่พลิกและเปลี่ยนชีวิตครูอ้อมและเปลี่ยนชีวิตครูมาตลอดกันเป็นคอร์สที่ครูรักมา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 กจริงๆโอเคเชิญค่ะครูอ้อมโอเคค่ะก็สำหรับเรื่องโฟลอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็คือสิ่งสำคัญที่สุดของคนที่เรียนรู้กฎแรงดึงดูดเข้ามาใหม่ปุ๊บสิ่งที่คุณต้องรู้เลยกฎแรงดูดสำคัญมากๆก็คือความรู้สึกคือท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลแบบที่เราพูดกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่แม่ครูลุงสอนนะคะความรู้สึกคือท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลความรู้สึกของเราเปรียบเหมือนห้องเปรียบเหมือนกุญแจที่ไขเข้าสู่ห้องประตูต่างๆซึ่งครูอ้อมบอกเลยว่าในโลกใบนี้เหมือนแบ่งโฟลของจักรวาลไว้3โฟลคือโฟลอารมณ์บวกคือโฟลชนะโฟลอารมณ์กลางๆคือเฉยๆเฉยๆนะคะกับโฟลอารมณ์ลบ3ช่องซึ่งอารมณ์ของเราเป็นแบบไหนโฟลของเราเป็นแบบไหนความรู้สึกของเราเป็นแบบไหนเหมือนเรามีกุญแจหรือถือกุญแจนั้นไว้เลยค่ะเพื่อที่จะไขเข้าไปสู่ห้องต่างๆถ้าเราถือกุญแจอารมณ์บวกอารมณ์บวกคืออะไรบ้างก็คืออารมณ์ของความสุขกระตือรือร้นสนุกสนานมีพลังงานซาบซึ้งสำนึกรู้คุณปิติยินดีซาบซึ้งเห็นคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือคุณถือกุญแจดอกของกุญแจพลังงานบวกเพื่อที่จะไขเข้าสู่ห้องพลังงานคือเหมือนคุณเปรียบเหมือนห้องบนโลกใบนี้มี3ห้อง
ห้องใหญ่ๆ3ห้องใหญ่ๆใช่มี3ห้องใหญ่ๆห้องของพลังงานบวกห้องของพลังงานบวกก็จะมีเรื่องราวดีๆทุกอย่างที่เป็นความโชคดีทุกอย่างที่เป็นการได้รับทุกอย่างที่เป็นความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขจะอยู่ในห้องของโฟลว์บวกเรียกว่าห้องบวกซึ่งถ้าคุณมีกุญแจก็คือความรู้สึกของคุณที่เป็นบวกคุณก็จะเหมือนมีกุญแจไขเข้าห้องนั้นเพื่อไปเชื่อมต่อกับเรื่องราวต่างๆเวลาที่คุณมีอารมณ์บวกๆคุณก็จะเจอถ้าคุณเป็นคนที่ขายของคุณก็ไขกุญแจเข้าไปเจอกับลูกค้าที่มั่งคั่งเหลือเฟือเยอะแยะเต็มไปหมดจริงแม่เห็นภาพเลยถ้าคุณเป็นคนขายของคุณก็เหมือนแบบไขประตูไปปุ๊บแล้วเจอแต่ลูกค้ามหาเศรษฐีเจอแต่ลูกค้าโอนง่ายเจอแต่ลูกค้าใจดีเจอแต่ลูกค้าคุยแบบง่ายๆสบายๆเพราะคุณถือกุญแจห้องบวกห้องที่ไขไปพบแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือของโลกใบนี้เป็นความสุขความโชคดีความมั่งคั่งเปรียบเหมือนแบบคุณไขเข้าไปแล้วเจอหีบทองคำมหาสมบัติตักไม่พ่องแบบที่แม่สอนเนี่ยค่ะคือกุญแจห้องบวกซึ่งใครๆก็อยากได้กุญแจห้องแพงอ่ะขอแชร์หน่อยซึ่งใครๆก็อยากได้แม่ชอบฟังเวลาแบบอ้อมพูดแล้วเห็นเป็นภาพอ่ะอ้อมใช่หนูเป็นคนที่พูดแล้วเห็นเป็นภาพคือประเด็นสำคัญเพราะว่าในหัวหนูก็เห็นเป็นภาพเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกสอนแล้วลูกพูดให้คนเห็นเป็นภาพคนคิดตามได้คนจะจดจำคำสอนของลูกได้ใช่ค่ะไปต่อทุกคนต้องรู้ว่าโลกใบนี้มี3ห้องแต่เราจะถือกุญแจดอกไหนจริงๆในตัวเรา1คนนะคะก็มีกุญแจทั้ง3ดอกด้วยแต่เราจะหยิบดอกไหนมาใช้ค่ะแล้วชีวิตของเราก็จะไขเข้าไปเจอดอกนั้นเวลาที่เราหยิบกุญแจบวกเราจะเปิดประตูเข้าไปในห้องบวกซึ่งในห้องนั้นมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่ความสุขความสมหวังมีแต่แบบพลังด้านบวกมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าคุณเป็นคนที่ทำธุรกิจธุรกิจของคุณก็ประสบความสำเร็จแบบง่ายดายถ้าคุณต้องการคอนเนคชั่นในห้องนั้นก็จะมีแต่คนคอนเนคชั่นดีๆถ้าคุณต้องการเพื่อนคู่คิดมิตรหรือกัลยาณมิตรก็จะมีแต่คนที่สนับสนุนให้พลังงานคุณอยู่ในห้องของกุญแจบวกบวกบวกซึ่งคุณจะไขกุญแจนั้นได้ยังไงก็คือพาตัวเองให้ไปอยู่ในโฟลว์ของอารมณ์ความรู้สึกมีความสุขสนุกกระตือรือร้นปิติซาบซึ้งสำนึกรู้คุณเห็นคุณค่าแล้วโฟลว์ที่สูงที่สุดเลยที่คุณจะไขเข้าห้องนี้ปุ๊บแล้วเจอแต่เรื่องราวดีดีทันทีเลยก็คือโฟลว์ของการซาบซึ้งสำนึกรู้คุณซึ่งก็อยู่ในเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะไขกุญแจหยิบกุญแจดอกนี้มาใช้ครูอ้อมบอกเลยว่าตัวที่จะทำให้คุณหยิบกุญแจดอกนี้มาใช้ง่ายที่สุดคือเปิดเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะคือทำเพลงนี้มาเพื่อให้แมทชิ่งหรือจับเข้าคู่กับสเกลอารมณ์อารมณ์ที่คลื่นที่สูงที่สุดเวลาที่ชีวิตเราจะสูงขึ้นก็คือขึ้นอยู่กับโฟลว์อารมณ์ตามสเกลเราเลยค่ะบางทีการที่เราสุขสนุกตื่นเต้นกระตือรือร้นยังไม่เท่ากับโฟลว์ของการซาบซึ้งสำนึกรู้คุณเห็นคุณค่าปิติสุขใจมันคือฟังนะโฟลว์ตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานกระตือรือร้นยังไม่สูงที่สุดเท่ากับโฟลว์ของการซาบซึ้งขอบคุณปิติสุขใจเห็นคุณค่าปิติสุขอะปิติสุขสุขใจซาบซึ้งขอบคุณ gratitude เก็ตป่ะอันเนี้ยคือ flow ที่สูงที่สุดในสเกลอารมณ์ของอับราฮัมฮิกส์เลยนะโอเคไหมอ่ะต่อค่ะและทีนี้นะคะอีกห้องหนึ่งที่ตรงข้ามกับห้องบวกก็คือห้องที่เป็นกุญแจลบค่ะกุญแจลบคือเวลาที่คุณเบื่อหน่ายคุณท้อแท้คุณหมดพลังคุณโกรธคุณอยู่ในคลื่นความวิตกกังวลความกลัวคุณจะไขกุญแจเข้าไปในห้องลบซึ่งในห้องลบก็จะมีแต่เรื่องแย่ๆมีแต่ภาพของความน่ากลัวมีแต่ความขาดแคลนถ้าเป็นการขายของก็คือขายไม่ได้ออเดอร์นิ่งเงินไม่เข้าถ้าเกิดเป็นการแบบว่าไปพบปะเจอผู้คนก็จะเจอแต่คนร้ายๆคนที่เข้ามาเอาเปรียบคุณคนที่แบบว่าไม่เห็นคุณค่าคุณคนที่ทำให้คุณเสียใจเจ็บช้ำถ้าทำธุรกิจอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้าเป็นภาพของห้องลบเนี่ยเป็นภาพของครอบครัวคือครอบครัวที่แบบสังกตายหาความสุขในครอบครัวไม่ได้พ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางแยกกันไปทางนึงนะคะแล้วก็ทะเลาะกันด่าทอกันบ่นกล่นด่ามีแต่ความแบบโกรธแค้นโกรธเกลียดมีโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังแล้วก็แบบรู้สึกไม่เป็นที่รักใช่
อันนั้นน่ะอยู่ในโฟลว์อารมณ์ร่วงหล่นหรือโฟลว์อารมณ์ลบๆทั้งหมดเลยหรือแม้แต่ว่าความวิตกกังวลความกลัวอย่างเช่นในเรื่องด้านการเงินแล้วคุณมีความกลัวว่าเอ้ยแบบเงินจะพอใช้ไหมจะมีเงินจ่ายค่ารถในเดือนนี้หรือเปล่าจะมีเงินผ่อนบ้านในเดือนนี้ไหมจะมีเงินค่าเทอมให้ลูกทันเวลาที่ลูกต้องใช้หรือเปล่าอารมณ์เหล่านี้คืออารมณ์ลบซึ่งมันกลัวเนอะนั่นใช่อ่ะกลัวแบบกลัวล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็กลัวความขาดแคลนด้วยความวิตกกังวลความกลัวคือคุณกำลังหยิบกุญแจดอกลบเข้ามาแล้วค่ะและมันพร้อมจะดึงดูดสิ่งต่างๆที่ลบๆเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายดราหน้ากันเข้ามาพร้อมกับกุญแจที่คุณไขเข้าไปในห้องนั้นแต่คือแบบแต่ทุกคนเนี่ยเวลาเรียนรู้กฎแรงดึงดูดแล้วอ่ะพอหยิบกุญแจดอกลบมาปุ๊บรู้เลยว่าไอ้ตอนเนี้ยถ้าคนยิ่งจับอารมณ์ความรู้สึกเองรู้เลยว่าตอนนี้เรากำลังโกรธอยู่รู้เลยว่าตอนนี้เรากำลังกลัวมันจะต้องแบบดีดตัวเองเพื่อที่จะพาตัวเองให้พ้นจากห้องของอารมณ์ลบเดี๋ยวๆๆไอ้เรื่องดีดอารมณ์ตัวเองแล้วปรับโฟลว์อารมณ์ขึ้นจากแบบว่าลบ10ลบ9ลบ8ลบ7ลบ6ลบ5 0บวก1เดี๋ยวเราค่อยไล่สเกลกันลูกแค่ขยาย3ช่องให้ชัดเจนก่อนใช่ค่ะแต่เนี่ยลูกกำลังจะบอกว่าแต่คือสิ่งที่น่ากลัวกว่าอารมณ์ลบคืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่น่ากลัวการที่คุณเรื่องคือคุณสิริพัฒน์ถามว่าเรื่องคือตามหัวข้อแคปชั่นในไลฟ์ไงเรื่องคือ3โฟลว์อารมณ์ดึงดูดชนะร่วงหล่นหรือไม่รู้สึกรู้สาเรื่องคืออันนี้แหละค่ะ3โฟลว์อารมณ์ดึงดูดแต่เรากำลังพูดถึงสเกลอารมณ์ของอับราฮัมฮิกส์โอเคไหมคุณสิริพัฒน์เพิ่งเข้ามาและที่มันน่ากลัวก็คือที่คุณอมบอกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นโฟลว์ลบๆเป็นพลังงานลบอะเราจับตัวรู้เราก็จะแบบพยายามเอาตัวเองออกจากสิ่งนั้นเรารู้ว่าเราต้องทำก็คือต้องเอาตัวเองออกจากอารมณ์ลบแต่หลายคนที่ตกหลุมพรางแล้วชีวิตมันแย่เพราะปล่อยให้ตัวเองอยู่กับอารมณ์เฉยๆไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยซึ่งความจริงคือแบบหลายคนบอกอารมณ์เฉยๆก็คือเปิดไปก็เหมือนกุญแจที่เจอห้องที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่ดึงดูดเรื่องลบไม่ดึงดูดเรื่องดีแต่จิตของมนุษย์เวลาที่เข้าไปอยู่ห้องที่มันไม่มีเรื่องราวให้ดีๆเข้ามามันจะไหลลงสู่ที่ต่ำก็คือมันพร้อมที่จะพาคุณลงไปห้องลบทันทีค่ะเพราะสเกลห้องลบอันดับแรกถัดจากห้องเฉยนะคะห้องเฉยนี่มันคือแบบมันคือไม่รู้สึกไม่รู้สาได้รับอะไรมาก็เฉยๆไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรพอสกดปุ่มพอสหยุดก่อนนะคะห้องไม่รู้สึกรู้สาหรือเฉยเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายห้องเนี้ยคือห้องแห่งความว่างเปล่าดึงดูดอะไรไม่ได้เลยเวลาคนเขาบอกข่าวดีคุณไม่เคยยินดีกับเขาเฉยเฉยไม่เกี่ยวกับกูคุณเก็ตยังห้องเนี้ยคือห้องแห่งความว่างเปล่ามันดึงดูดอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีเรื่องดีไม่มีเรื่องลบเพราะอะไรก็ไม่รู้สึกรู้สากับอะไรไม่ทุกข์ร้อนแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอะไรด้วยเป็นไงบ้างข้าวอร่อยไหมก็เฉยเฉยหนังสนุกไหมก็งั้นคนรวยลูกคนรวยส่วนใหญ่อันนี้คือที่ครูรุ้งเจอนะลูกคนรวยส่วนใหญ่ที่มาหาครูรุ้งแล้วมาโคชชิ่งส่วนตัวกับครูรุ้งเขาเกิดในตระกูลที่พ่อแม่สร้างทรัพย์สมบัติไว้เสร็จแล้วบางคนพ่อแม่สร้างอาณาจักรธุรกิจไว้ให้แล้วแล้วก็มันเหมือนกับได้รับการคาดหวังจากพ่อแม่เยอะๆแล้วพอทำไม่ได้อย่างที่พ่อแม่คาดหวังก็ได้รับแรงกดดันพอถึงจุดหนึ่งเขาไม่ได้รู้สึก appreciate หรือซาบซึ้งกับความโชคดีที่เกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่สร้างทรัพย์สมบัติพ่อแม่สร้างธุรกิจไว้ให้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาได้รับแรงกระแทกแรงกดดันความคาดหวังอ้อมรู้ป่ะลูกคนรวยอ่ะตกช่องเฉยๆเยอะมากจริงจริงในขณะที่ครูลุงเจอลูกศิษย์ที่เขาชีวิตลำบากตรากตำยากจนข้นแค้นเขาแหงหน้าขึ้นไปแล้วบอกทำไมชีวิตเธอโชคดีจังแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งครูจำไม่ได้ว่าเป็นซูเปอร์วีพีคลาสอะไรมีลูกศิษย์ที่เป็นคนรวยอ่ะ
แล้วก็มีลูกศิษย์ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ปะปนกันอยู่ในซูเปอร์ VIP รุ่นนั้นนะอ้อมแล้วปรากฏว่าคนที่มีปัญหาที่สุดในซูเปอร์ VIP รุ่นนั้นหมายถึงมีปัญหากับชีวิตตัวเองกับโรคภัยของตัวเองคือลูกคนรวยและในชีวิตเขาไม่เคยซาบซึ้งขอบคุณสรรพสิ่งใดๆในชีวิตที่เขามีเลยไม่รู้สึกสำนึกถึงความรักที่พ่อแม่ใส่ให้เขารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วมันก็มาพร้อมเขารู้สึกว่าความรักมากๆนั้นมาพร้อมกับความคาดหวังคุณรู้เปล่าคะคลาสนั้นน่ะเขาได้รับการปลดล็อกจากคนที่มีชีวิตตักตำลำบากอะแล้วกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวทุกคนในคลาสนั้นลุมบอกเขาว่าเฮ้ยเธอไม่รู้เหรอวะเธอโคตรโชคดีเลยบางคนพ่อตายบางคนแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนคือชีวิตแบบพ่อไปทางแม่ไปทางแต่เขาพ่อแม่ครบถ้วนแล้วเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยด้วยแต่เขาไม่ appreciate ไม่ซาบซึ้งกับสิ่งที่เขาได้มีได้รับได้เป็นและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาคือเขาไม่สามารถสร้างธุรกิจต่อจากพ่อแม่ได้รวมทั้งไม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้เกียรติธุรกิจพ่อแม่เพราะตัวเองรู้สึกว่าทำไม่ได้แบบที่พ่อแม่อยากให้เป็นมันกดดันก็เลยหนีมาหาธุรกิจทำเองแต่ปรากฏว่ามาทำธุรกิจเองก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะแรงเหวี่ยงหรือโมเมนตัมของอารมณ์มันมาจากการที่ต้องการวิ่งหนีแล้วก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองกับพ่อแม่แล้วก็เหมือนแบบจะเอาชนะพ่อแม่แล้วการที่เขาลืมที่จะ appreciate หรือว่าซาบซึ้งขอบคุณเฉยๆที่เกิดมาบ้านรวยเฉยๆที่เกิดมาพ่อแม่ให้ความรักมันไม่ได้รู้สึกว่าเกิดมาพิเศษไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้คือของขวัญล้ำค่าที่ได้รับในชีวิตไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีบุญนะคนอื่นในคลาสพากันพูดว่าเธอมีบุญมากรู้ไหมเธอเกิดมาในครอบครัวแบบนี้เธอโชคดีมากรู้ไหมเขาถูกกระตุ้นจนสักพักนึงเขาร้องไห้ออกมาแล้วเขาบอกว่าร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังเลยนะวันนั้นอะหนูลืมความรู้สึกแบบนี้ไปนานแล้วคือร้องไห้แบบบ้าเลยนะแล้วเพื่อนในคลาสจะเข้าไปกอดกันใหญ่เลยคือเขาลืมความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณแบบนี้เฉยๆนาฬิกาโรเล็กก็เฉยๆบ้านกูก็พ่อแม่ก็ใส่มาตั้งแต่เด็กขับรถเบนซ์กูก็เฉยๆอะก็บ้านกูก็ใช้รถกันไม่ต่ำกว่ารถเบนซ์อะแต่ในขณะคนที่ไม่มีรู้สึกว่านี่คือเป็นชีวิตที่สุดแสนพิเศษแต่มีเขาคนเดียวแล้วไม่ใช่เขาไม่อยากจะรู้สึกนะเว้ยเขาลืมความรู้สึกแบบนี้ไปนานแล้วเพราะเขาปล่อยให้ตัวเองอยู่ห้องเฉยนานเกินไปแล้วชีวิตเขาไม่สามารถครีเอทหรือสร้างสรรค์อะไรในชีวิตใหม่ๆได้เลยมันไม่ดึงดูดอะไรเลยเพราะมันคือห้องแห่งความว่างเปล่าโอ้โหเอาเป็นว่าในชีวิตเราบางทีอะไอสิ่งที่เรามีในชีวิตอะเราลืมคิดว่ามันพิเศษมากๆแล้วมันเกิดขึ้นเพื่อเรามีมาเพื่อเราสิ่งนั้นที่เข้ามาในชีวิตเราเข้ามาเพื่อเราโอเคเปล่าน้ำแสงลุงบาร์บี้บอกว่าโอ้ my god จริงลูกรัชดาบอกแพงทิฟซี่บอก yes 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 แบบ s ยาวมากโคชโอบอกแพงมากแม่ใครเก็ตที่ครูรุ้งและครูอ้อมสอนพิมพ์เก็ต101หน่อยค่ะลูกดริวบอกว่าเก็ตหนักมากเลยแม่จ๋ารัดบอกแพงมากค่ะครูหลีจูบอกแพงมากการดาวบอกโคตรแพงโค้ชโอบอกนี่แม่สอนอยู่เหมือนสอนคอร์สใดคอร์สนึงเลยอ่ะคุณฝนทิพย์นะคะเป็นไงบ้างจริงค่ะบางทีเราลืมมองไปจริงๆลืมนับความสุขความโชคดีที่เราได้รับลืมนับจริงๆใช่อย่าลืมว่าทุกสิ่งที่เข้ามานั้นมาเพื่อเราเก็ต101สุดยอดไหมคืนนี้คุ
ุณยัญญาบอกว่าขอบคุณครูมากๆขอบคุณที่สุดสำหรับความรู้นี้สุดยอดมากเลยค่ะโหในคอร์สเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนพลังเงินน่ะคอร์ส21วันนั้นน่ะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนพลังเงินเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูสอนเรื่องสเกลอารมณ์แบบละเอียดมากละเอียดยิบเลยอ่ะแล้วคุณสามารถไปไล่สเกลอารมณ์แล้วพลิกชีวิตคุณได้เลยสเกลอารมณ์นี่มันสำคัญโอ้โหมากการใช้กฎแรงดูดคือถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณคอร์สเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะถ้าคุณแบบอยากเป็นปรมาจารย์ด้านนี้หรืออยากเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะคุณเริ่มรู้แล้วอ๋อมันอารมณ์มันสำคัญขนาดนี้ไปโรงเรียนได้เลยนะอ่ะครูอ้อมสอนต่อค่ะก็คือความน่ากลัวของห้องเฉยคือหลายคนคิดว่าคือแต่ก่อนที่จะมารู้จักกฎแรงดูดก่อนที่จะมารู้ความลับว่าโลกใบนี้มี3ห้องและคุณมีกุญแจ3ดอกที่จะไขเข้าไปในห้องไหนเนี่ยหลายคนปล่อยให้ตัวเองอยู่กับห้องอารมณ์เฉยพอรู้สึกว่าไม่ดูดเรื่องร้ายไม่ดูดเรื่องบวกก็โอเคมันก็ดีนี่ซึ่งอันนี้คือความน่ากลัวมากๆเพราะห้องแห่งความว่างเปล่ายิ่งคุณอยู่ไปนานๆเดี๋ยวจะเฉลยว่ามันน่ากลัวไงอ้อกำลังจะบอกใช่ไหมยิ่งอยู่ไปนานๆเดี๋ยวขอแชร์เรียกแม่ขอแชร์เรียกลูกศิษย์ก่อนแป๊บหนึ่งที่ครูอ้อมกำลังจะพูดนี่ก็คือแพงมากพีคเดี๋ยวขอแชร์ก่อนคุณอุบลสวัสดีค่ะนะคะโอ้ทุกคนบอกว่าสะแบบสาธุเลยนะคะคุณงามฤทัยบอกว่าไม่กล้าเทรดเลยพอรู้เรื่องสเกลอารมณ์ถูกต้องแล้วครูก็พูดในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนพลังเงินไหมว่าคุณจะเทรดหุ้นจะเล่นหุ้นเช็คโลกภายในเช็คอารมณ์คุณณขณะเทรดหุ้นด้วยนะสุดยอดจริงๆค่ะสาธุบทเรียนนี้แพงจริงๆนะคะแป๊บนึงค่ะคุณนุชบอกแพงนะคะคุณโชติกาแบบรัวหัวใจให้เลยนะคะแชร์นะคะคุณนกใจเย็นสุดยอดมากๆนะคะขอบคุณครูและครูอ้อมนะคะเคยอยู่ห้องเฉยค่ะหลายคนอ่ะตกหลุมพรางห้องนี้แบบแล้วแบบชีวิตน่าสงสารมากอ่ะครูอ้อมบอกเลยว่าทั้งที่เป็นคนที่โชคดีมีชีวิตที่ดีมากๆแต่กลับกลายเป็นคนที่น่าสงสารมากๆขีดทองคำเลยวนิชพันธ์บอกสุดยอดถ้าลูกเงียบๆคือนอนนะคะแม่จะไปกี้ลูกกู๊ดไนท์นะลูกพักผ่อนด้วยนะคะต่อโชคดีมากที่ได้ดูแชร์ยังสาวน้อยร้อยล้านลูกแชร์ยังลูกรัดไผ่ลิมบึงแชร์หรือยังลูกปริศนาส่งหัวใจรัวๆแชร์ด้วยลูกห้องเฉยๆคือดึงดูดอะไรไม่ได้เลยมีแต่ความว่างเปล่าทัชสอนถูกต้องแชร์แล้วนะเมลี่บอก thank you for everything นะคะแองจี้บอกห้องเฉยเคยอยู่ค่ะแองจี้สุดยอดแล้วครูว่าในชีวิตคนเราทุกคนเคยอยู่ครูอ้อมก็เคยอยู่ห้องเฉยมาทุกคนเคยอยู่ค่ะครูอ้อมก็เคยอยู่ห้องเฉยมาตอนขับรถมาเราพูดกันคือไม่มีความปรารถนาอะไรเลยใช่ค่ะเมื่อกี้ครูอ้อมยังเล่าให้แม่ฟังเลยตอนนั่งรถมาบอกแม่แล้วแม่ก็รู้ได้ว่าเขาอยู่ห้องนั้นตอนไหนแล้วเขาบอกใช่ตอนนั้นลูกไม่มีความปรารถนาอะไรเลยแม่และดึงดูดอะไรไม่ได้เลยมันนิ่งไปหมดทุกอย่างเลยค่ะนั่นอาริยาบอกห้องเฉยหนูเคยอยู่ค่ะมันว่างเปล่าและไม่มีอะไรเลยในชีวิตใช่กำลังจะนอนแล้วแต่ฟังของแพงกับแม่ครูรุ้งก่อนค่ะลูกแพรวานะคะแชร์แล้วนะขอบคุณแองเจล่ามากๆแองเจล่าแชร์แล้วรัชดาบอกขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาเจอแม่กับครูอ้อมในค่ำคืนนี้คุณของขวัญจากจักรวาลคุณสุนิสาแชร์แล้วนะคะคุณอดิศราแคนดี้บอกเคยอยู่มาค่ะวันนี้ครูอ้อมพูดคือเก็ทมากนะคะแอนนี่เดฟฟอลเล่บอกว่าต้องได้เรียน7มนตราและ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนพลังเงินใช่นะคะไปต่อนี่จะเฉลยแล้วนะเราแชร์แล้วนะวีรมิดาบอกโชคดีมากที่ได้มาเจอในวันนี้นะคะเยี่ยมมาก and then I lost and feel hurt so much absolutely ใช่ถ้าอยู่ห้องนั้นนานๆมันเป็นแบบนั้นคุณแนนนี่เนลนะคะทำเล็บเชียงใหม่เป็นแฟนตัวยงของเพจครูรุ้งด้วยบอกแชร์กระจายค่ะครูรุ้งแชร์กระจายโอเคเยี่ยมมากแชร์แล้วนะครูพานบอกตอนนี้อยู่ห้องเฉยค่ะแม่ไม่ได้ลูกพานดีดขึ้นมาแม่รุ้งมาต่ออีกสุดในสุดใช่แล้วค่ะครูพรทิพย์ครูทิพย์ครูพี่ทิพย์
ยิ่งอรุณบอก0022อ่ะแชร์แล้วเรียบร้อยทุกคนบอกแชร์แล้วเรียบร้อยไมมิ้นแชร์แล้วพัชรีพันคำแชร์แล้ววรยาเศรษฐีหมื่นล้านแชร์แล้วทิติการแชร์แล้วกุ๊กเก่งแชร์แล้วแชร์จ้ะใหม่แชร์แล้วอ่ะครูอ้อมเฉลยเฉลยก็คือห้องแห่งความว่างเปล่าที่คุณอยู่นานคุณจะไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรและต่อจากนั้นนะคะมันจะเชื่อมต่อเหมือนเปิดทางเข้าสู่ห้องลบโดยอัตโนมัติประตูห้องแรกที่คุณจะเปิดเข้าสู่ห้องลบก็คือความเบื่อหน่ายเริ่มจากอารมณ์เฉยๆ มันจะไหลไปความเบื่อหน่ายโดยที่คุณไม่รู้มันเริ่มลบหนึ่งแล้วค่ะมันเริ่มลบหนึ่งแล้วมันจะไปที่ลบสองลบสามจากศูนย์เลื่อนมันเป็นลบหนึ่งใช่มันเลื่อนมันเลื่อนโดยอัตโนมัติและคุณไม่รู้ตัวมันเลื่อนลงอัตโนมัติท้ายที่สุดช่องเฉยๆหรือไม่รู้สึกรู้สาจะพาเราไปร่วงหล่นเมื่อเนี่ยใช่ค่ะพาเราไปสู่ความร่วงหล่นเบื่อหน่ายแล้วจะไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและอารมณ์ที่คุณฝึกให้ตัวเองอยู่ในห้องเฉยนานๆโดยที่คุณไม่รู้ความน่ากลัวของมันโคตรน่ากลัวเพราะคุณจะไม่รู้ตัวว่าคุณต้องรีบพาตัวเองไปสู่ห้องบวกและเวลาที่คุณอยู่กับมันมากๆนานๆอ่ะการจะพาไปห้องบวกมันเป็นเรื่องยากมากเพราะจะตื่นเต้นมันก็ไม่ตื่นเต้นใช่โห888จักรวาลคอนเฟิร์มคนที่เคยอยู่ห้องลบนินบอกขนลุกเลยอ่ะน่ากลัวมากคนที่เคยอยู่ห้องลบๆอ่ะเวลาเต้นมันก็สนุกแล้วมันไปที่อารมณ์โฟบวกได้ละแต่คนที่อยู่ห้องเฉยนานๆครูอ้อมบอกเลยทางแก้ทางเดียวของคนที่อยู่ห้องเฉยแล้วจะพาตัวเองดึงขึ้นสู่โฟบวกบวกบวกได้คือต้องไปที่พีคสุดๆคืออารมณ์ของความซาบซึ้งสำนึกรู้คุณเท่านั้นค่ะที่จะช่วยคุณได้คนที่แบบครูอ้อมเคยปลดล็อกลูกศิษย์หรือลูกทีมมาหลายคนนะคะที่เคยอยู่ห้องเฉยให้เต้นก็ไม่ทำให้โฟบวกขึ้นค่ะให้เต้นก็ไม่ทำให้โฟบวกขึ้นให้ทำอารมณ์สนุกสนานให้ทำอารมณ์กระตือรือร้นเขาไม่สามารถไปห้องบวกได้ค่ะหลายคนบอกว่าไม่ดูดออเดอร์เลยขายไม่ได้เลยไม่ดึงดูดลูกค้าเลยเพราะคุณอยู่กับอารมณ์เฉยๆไม่ยินดียินร้ายเวลาคนแบบคนขายได้คุณก็เฉยๆไม่รู้สึกรู้สากับเขาไม่รู้สึกเสมือนหนึ่งได้รับเองไม่ขอบคุณไม่ตื่นเต้นใช่ไม่เคยเห็นคุณค่าในทุกอย่างในชีวิตและสิ่งที่ตัวเองมีคุณก็เฉยๆกับสิ่งที่ตัวเองมีคุณเก็ทป่ะอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดคุณอารมณ์อยู่เฉยๆอย่างที่ครูอ้อมพูดคุณจะเปลี่ยนโฟแล้วบอกเปิดเพลงเต้นสิมึงไม่หายค่ะไม่หายนะลูกบอกเลยนะคะอารมณ์เฉยน่ากลัวกว่าอารมณ์ลบด้วยซ้ำในการที่คุณไม่รู้ทางแก้ค่ะเพราะอารมณ์ลบจากคนที่คิดลบมาปรับที่หงุดหงิดเดี๋ยวก่อนมาปรับเต้นไม่ได้ด้วยใช่อย่างคนที่เคยหงุดหงิดอ่ะบางทีได้ฟังเพลงได้เต้นหายนะคะหายนะคะแต่คนที่แบบอารมณ์เฉยนิ่งๆคือมันเคยได้รับมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่เห็นคุณค่าไม่รู้สึกรู้สาไม่ซาบซึ้งไม่สำนึกรู้คุณดังนั้นให้ไปเต้นเหรอไม่มีทางที่จะพาตัวเองขึ้นสู่โฟบวกได้ค่ะทางเดียวที่จะทำให้คนที่อารมณ์เฉยขึ้นสู่โฟบวกได้คือต้องกลับไปซาบซึ้งสำนึกรู้คุณในทุกสิ่งที่ชีวิตมีและได้รับค่ะเหมือนเราคุยกันตอนแรกแล้วนะลูกว่าบางคนคิดว่าการเต้นความสนุกสนานคืออารมณ์ที่สูงที่สุดไม่ใช่อารมณ์ที่สูงที่สุดอาจจะไม่ใช่อารมณ์ที่แบบว่ากรี๊ดบ้านแตกเต้นตูดบิดเฮ้ยสเกลอารมณ์นั่นอยู่แค่ระดับประมาณ 5-6 สเกลอารมณ์ที่สูงที่สุดคือไม่เกิน7 gratitude ใช่จะไปถึง10ก็คือต้องซาบซึ้งขอบคุณปิติยินดีเลยนะjoy เป็น joy joy คือปิติแล้วก็เป็น gratitude ซาบซึ้งสำนึกรู้คุณเห็นคุณค่าเข็ดยังเพราะฉะนั้นมีวิธีแก้หรือเปล่าครับมีค่ะฟังเพลงนี้ตอนที่เราเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกสำหรับทุกคนทั้งที่เพลงที่ครูอ้อมกับแม่เตรียมไว้อะเป็น10เพลงแต่ทำไมแต่งทีหลังด้วยใช่แต่ทำไมเราต้องเลือกที่จะเปิดตัวเพลงนี้ก่อนเ
พราะเรารู้ว่าเราจะต้องนำพาคนไปที่โฟลว์อารมณ์ที่สูงที่สุดก่อนเพราะจะปลุกคนที่อยู่ในอารมณ์เฉยให้ตื่นขึ้นได้จากโฟลว์เฉยถ้าเราแบบปล่อยเพลงที่สนุกสนานมาก่อนแต่ไม่เคยซาบซึ้งสำนึกรู้คุณต่อให้คุณใช้เพลงที่สนุกสนานเต้นแบบเยอะๆนะคะคุณก็ไม่สามารถดึงโฟลว์ขึ้นได้ค่ะใช่และสำหรับคนที่โฟลว์ดีอยู่แล้วคุณอารมณ์ดีอยู่แล้วคุณคิดบวกอยู่แล้วคุณรู้สึกดีๆอยู่แล้วยิ่งคุณขอบคุณเข้าไปคุณยิ่งชีวิตพุ่งทะยานคุณทะยานฟ้าเลยอ่ะคุณทะลุขอบจักรวาลทะยานฟ้ายิ่งกว่าฟงหวินนี่ค่ะเพราะเราพาคุณไปที่โฟลของอารมณ์สูงที่สุดสเกลสูงที่สุดแล้วนี่คือเหตุผลที่เราต้องลอนช์หรือว่าปล่อยเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งก่อนเก็ตยังคะคุณศศิธรสุดยอดขอบคุณค่ะเก็ตยังคะทำไมเราไม่เอาเพลงแบบเต้นแดนซ์ออกมาก่อนเพราะถ้าคุณอยู่ห้องเฉยๆไม่รู้สึกรู้สาอะไรมันนานมากต่อให้คุณฟังเพลงคุณก็ยังเฉยๆฟังเพลงที่สนุกสนานนะคะคุณก็ยังเฉยๆยินดีจ้ะตินาเก็ตไหมลูกเจนกสวัสดีจ้าเก็ตไหมคะฟังเพลงนี้แล้วดูดลูกค้าร้านเข้าร้านเยอะมากจริงค่ะคุณนพศรลูกศิษย์คุณลุงอินบ็อกซ์มาบอกเต็มเลยว่าตั้งแต่ฟังเพลงนี้จากที่ขายไม่ได้ขายดีเพราะเขาฮัมตามร้องตามแล้วดันไปรู้สึกขอบคุณจากที่กูไม่เคยรู้สึกขอบคุณเลยอินบ็อกซ์ครูเนี่ยคุณฟังเพลงนี้ตลอดเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณอินบ็อกซ์มาบอกครูได้นะคะอินบ็อกซ์ครูตอนนี้เขาแคปหน้าจอเงินเข้ามาโชว์ครูด้วยซ้ำค่ะก๊อตนะคะคุณก๊อตบอกว่าเก็ตละคุณก๊อตเก็ตละก๊อตสุดยอดมากแองจี้บอกเพลงเพราะมากฟังแล้วซาบซึ้งดามิสาบอกว่าเก็ตค่ะคุณพันทักเนี่ยคุณเตียงว่าTENG เตียงป่ะคะช่วยบอกชื่อภาษาไทยครูรุ่งทีเก็ต101เลยโค้ชว่าบอกฟังวนไปยอดขายพุ่งทุกวันเลยแม่มันเป็นโฟสูงสุดไงว่า gratitude นะลูกจำได้ใช่ไหมในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนพลังเงินเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนพลังเงินเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตจำได้ใช่ป่ะสเกลสูงสุดของสเกลอารมณ์ของอับราฮัมฮิกส์คือ gratitude คือ joy คือยินดีคือปิติสุขคือซาบซึ้งขอบพระคุณแม่ตอนแรกว่าจะนอนตอนนี้ตื่นตาสว่างครับลูกเต้ยอดมากลูกเต้ต่อค่ะครูแล้วการที่แบบว่าคุณจะซาบซึ้งสำนึกรู้คุณในทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็คือตามเพลงนี้ค่ะเริ่มต้นตื่นมาเริ่มที่การขอบคุณตัวเองอันนี้ Keep Walking Go Go บอกหาทางหนีจากห้องนี้ก็ฟังเพลงนี้ซะลูกเริ่มที่การขอบคุณค่ะขอบคุณตัวเองวันนี้สิ่งที่มันมีคุณค่าที่สุดในโลกใบนี้ก็คือตัวคุณสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดก็คือร่างกายคุณสมองคุณหัวใจคุณที่มันสามารถจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับโลกนี้ฟังเพลงได้ที่ไหนบ้างทาง YouTube ลูกเดี๋ยวแม่แปะลิงก์ให้เดี๋ยวไลฟ์นี้จบแล้วนะคุณลุงแปะลิงก์ YouTube ให้แล้วเรากดเข้าไปฟังได้เลยนะคะคุณรัชดานะถามมาแล้วก็คุณวิรัญญาถามมาบอกฟังเพลงนี้ได้ที่ไหนได้บ้างโอเคเดี๋ยวครูแปะลิงก์ให้หลังจากไลฟ์นี้จบคุณแพรวบอกว่าแม่หนูแอบบังคับให้เขาไปฟังแล้วมาต่อเพลงกับหนูด้วยท่อนที่พ่อโลดร้องเห็นไหมเขาเริ่มให้แฟนก็ฟังแล้วหรือใครเข้าไปใน YouTube แล้วเสิร์ชคำว่าเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะก็เจอนะคะเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะคือเราจะเอาตัวเองออกจากโฟเฉยได้มีทางเดียวคือต้องซาบซึ้งสำนึกรู้คุณค่ะหลายคนที่อยู่ในโฟเฉยไม่รู้สึกรู้สาก็คือคนที่ไม่รู้จักซาบซึ้งสำนึกรู้คุณเมื่อไม่รู้จักซาบซึ้งสำนึกรู้คุณสิ่งที่คุณเคยได้รับมันจะค่อยๆหดหายไปยิ่งคุณขอบคุณมันจะยิ่งเพิ่มพูนยิ่งคุณขอบคุณมันจะยิ่งเติบโตแต่ถ้ายิ่งคุณได้รับแล้วคุณไม่ขอบคุณมันจะยิ่งหดหายค่ะจักรวาลจะลิบคืนเหมือนกฎแห่งการลิบคืนที่แม่บอกอันนี้น่ากลัวมากเหมือนที่แม่เล่าว่าลูกศิษย์แม่ที่เป็นลูกคนรวยอะลูกเจ้าของธุรกิจพันล้านอะอันนี้น่ากลัวมากที่ครูอ้อมพูดอะกฎแห่งการลิบคืนอันนี้แม่สอนไว้นานมากแล้วเนาะในไลฟ์หนึ่งยาวมากกฎแห่งการลิบคืนอะไรที่คุณไม่ได้ซาบซึ้งขอบคุณในสิ่งที่คุณมีมันจะค่อยๆหายไปมันจะค่อยๆหายไปจริงๆนะแล้วใครเหลือลิบคืนตัวเรานี่แหละที่ปัด
สิ่งดีๆออกไปเพราะได้รับแล้วไม่ขอบคุณตัวเรานี่แหละได้รับแล้วไม่เห็นคุณตัวเรานี่แหละสั่งจักรวาลว่ามาเอาสิ่งพวกนี้ออกไปจากชีวิตฉันเลยฉันไม่ต้องการฉันไม่เห็นคุณค่าฉันไม่ได้รู้สึกดีกับมันจักรวาลให้คุณเท่าไหร่แต่คุณไม่เคยเห็นและคุณไม่สามารถไปถึงอารมณ์ของความรู้สึกซาบซึ้งสำนึกรู้คุณได้จักรวาลก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตคุณคุณไม่ได้ต้องการสิ่งนี้คุณไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งนี้มันจะค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปคุณเหมือนคุณสั่งจักรวาลให้มาเอาสิ่งดีๆต่างๆประดามีในชีวิตคุณออกไปเพราะคุณไม่ได้นับว่าไม่ได้นับความโชคดีที่คุณมีไม่ได้นับสิ่งต่างๆเป็นมูลค่าในชีวิตอะมีคนบอกว่าใช่เลยค่ะใช่เลยขอบคุณทุกสรรพลูกรัดโอเคลูกเข้าใจแล้วนะวันนี้เพราะฉันวันนี้รัดเข้าใจแล้วนะลูกนะคะทางเดียวก็คือเริ่มต้นที่การขอบคุณค่ะกลับไปขอบคุณทุกสรรพสิ่งในชีวิตคุณไปขอบคุณสิ่งที่คุณมีคุณไปย้อนกลับไปถึงวันที่แบบทุกอย่างในชีวิตอะไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ได้รับใหม่นะคะเพราะถ้าคุณอยู่ในโฟเฉยๆแล้วคุณจะรอสิ่งดีๆเข้ามาเพื่อที่คุณจะขอบคุณสิ่งที่มันจะเข้ามามันจะไม่มีทางเข้ามาหรือยังไม่เข้ามาในตอนนั้นคุณต้องขอบคุณก่อนเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับคุณก็จะยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับดังนั้นที่คุณจะพาตัวเองออกจากโฟเฉยๆและพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ของการได้รับพาตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งคือเริ่มที่การขอบคุณค่ะเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับเพราะได้อยากได้รับก็ให้รีบขอบคุณเออน้ำเตยบอกดูนาฬิกาเวลาตอนนี้1 2 3 4เลขจักรวาลคอนเฟิร์มเลขแม่นะต่ำเตย1 2 3 4ขอบคุณลูกมากเอาละเพราะฉะนั้นวันนี้เราล่ำลากันไปแล้วนะคะถึงสมควรแก่เวลาแล้วเนอะน้องอ้อมวันนี้ครูอ้อมสอนดีมากไปติดตามครูอ้อมได้ที่เพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านค่ะครูอ้อมเพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านค่ะโอเค firstie เดี๋ยวแม่ลงเพลงนี้ใน IG ให้นะคะรักทุกคนเลยค่ะคุณก๊อตบอกถูกต้องครับอาจารย์คุณก๊อตกรพัฒน์นะคุณฟ้าคุณฟ้าจักรวาลGood night นะคะลูกนิดบาร์บี้น้ำแสงรุ้งฮีโร่ของคนชาวมงนะคะน้ำแสงรุ้งนิดบาร์บี้เขาคือฮีโร่ของคนชาวมงนะคะใครที่เป็นชาวมงแล้วฟังครูรุ้งอยู่ไปติดตามโค้ชนิดบาร์บี้นะคะดิวบอกมันเป็นเพลงประจำตัวลูกไปแล้วแม่สุดยอดมากคุณเต้ยินดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตอนหลังของเพลงนี้เลยดีกว่าเราจะได้ไปนอนกตัญญูมันคืออะไรอยากจะเซอยากจะซาอยากจะซังความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับและอย่าลืมนะคะเฉพาะไลฟ์นี้นะที่ฟังให้แคปหน้าจอไลฟ์นี้นะคะคอร์สภาษาคนป่วยของจักรวาลจาก 19,999 บาทเหลือเพียง 13,333 บาทให้เพียงแค่10ท่านเท่านั้นนะคะจากไลฟ์นี้นะคะอย่าลืมนะใครที่เล็งคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลไว้แคปหน้าจอไลฟ์นี้จาก 19,999 บาทเหลือ 13,333 บาท10คนเท่านั้นในไลฟ์นี้นะคะไปชีวิตเลยดีจริงที่ได้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า